คำถามต่อมาบอกว่าทําไมการสวดอิติปิโสเท่าอายุจึงมีอานิสงส์มากหลังสวดมนต์เรากรวดน้ําอุทิศบุญได้ไหมเอาเดี๋ยวเอาทีละคาถามก่อนบอกว่าสวดสวดเท่าอายุเนี่ยนะผมสารภาพตามตรงว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเลขอายุมันถึง มีอิทธิพลมีความหมายว่าจะต้องมาสวดอิทธิพิโสแล้วเ,เกิดมงคลเกิดสิริมงคลกับชีวิตตัวเองมันมันมันจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะขอให้ลองตรองดูคือถ้าเราถ้าเราใชา้สตินะครับไอ้ที่มันเจริญแล้วเนี่ยพิจารณาเข้าไปในชีวิตนะไอ้จำนวน สวดจํานวนครั้งของการสวดเนี่ยถามตัวเองง่ายๆนะมันทําให้จิตของเราเนี่ยสว่างขึ้นหรือว่ามีความฟุ้งซ่านหมกมุ่นอยากได้นโน่นอยากได้นี่มากขึ้นถ้าการสวดเท่าอายุนะมันทําให้จิตรวมลงเป็นฌานเป็นสมาธิอันนั้นประเสริฐยิ่งสมควรสวดอย่างยิ่ง แต่ถ้ายิ่งสวดไปมากรอบขึ้นเท่าไหร่แล้วใจเนี่ยมันปั่นป่วนฟุ้งซ่านอยากเลิกอยากให้มันเสร็จสักทีนะไอ้นี่มันไม่ใช่ได้ประโยชน์นะมันเสียประโยชน์นะแล้วเกิดโทษนะเพราะใจมันไม่สงบ่ะใจมันไม่ได้คิดสรรเสริญไม่ได้คิดบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เนี่ยมันคิดจะเอาเอาเอาจานวนเอายอดเหมือนเหมือนคนลงทุนเนี่ยนะนะเหมือนคนไปแบบว่า เนี่ยทำให้ได้มากรอบเท่านั้นเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะได้กําไรมากขึ้นนะคือจิตมันไม่ได้เอาความสงบไม่ได้เอาความสบายไม่ได้เอาความรู้ไม่ได้เอาความตื่นนะไอจำนวนการสวดที่อย่างผมเองเนี่ยนะทุกวันเนี้บางทีก็สวดแค่รอบเดียวนะสวดแล้วรู้สึกว่าสว่างรู้สึกว่าสบายได้ก็ทำสมาธิต่อก็จเจริญสติต่อ แต่บางทีก็3มรอบบ้างนะหรือเจดรอบบ้างคือสวดเป็นจำนวนนะที่จิตเนี่ยมันจะเกิดคุณภาพคือถ้า1รอบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมันยังไม่สบายอ่ะยังไม่ปลอดยังไม่ปลอดโปรโง่งยังไม่มีความสว่างขึ้นมันก็สวดต่อนะสวดจนรอบ2รอบ3เนี่ยไม่เคยที่จะ ไปไม่ถึงตรงสมาธินะถ้าสวดรอบสองรอบสามเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่บางทีเนี่ยสวดรอบเดียวก็โอแล้วถ้าโอก็จบแค่ตรงนั้นนี่อันนี้ส่วนตัวนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือเคยสวดเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนกันสวดอยู่แบบครั้งหนึ่งสามชั่วโมงอนะตอนสมัยวัยรุ่นตอนที่มา,านับถือพุทธศาสนาด้วยใจใหม่ๆเนี่ยนะฮะ คือสวดแบบตะบี้ตะบันมากเลยที่เขาว่ามีสรรพคุณคุ้มครองอให้ผีไม่มารบกวนแต่ที่ไหนได้นะพอสวดยิ่งสวดมากเนี่ยยิ่งเหมือนกับมีคนอยากจะลองของนะัดึงดูดพวกเข้ามาใหญ่เลยเป็นกองทัพเลยเนี่ยนะหรืออย่างบางทีเนี่ยไปเจนปรนัยสรรพคุณตอนนั้นเด็กๆนะใครพูดอะไรก็เชื่อว่า,อาบอกสวดแล้วจะได้ เกิดเป็นราชามหากษัตริยกรพพัดอะไรโน้นนี่นั่นเนี่ยมันคือเชื่อตามเข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วก็สวดเป็นบ้าเป็นหลังนะส่วนแล้วไม่ได้อะไรเลยนอกจากความไอคือ,ค,อคือมันก็สว่างแหละส่วนมนเนี่ยนะแต่แต่สิ่งที่มาดูได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะี่ก็คือความโลภสิ่งที่ได้จริงๆเนี่ยคือความโลภส่วนแล้วได้ความโลภนะฮะ อันนี้ไม่ว่ากันนะคือคืออย่าอย่าไปเหมือนกับบอกบอกว่าเอะผมมาตําหนิหรือเปล่าว่าสวดเท่าอายุมันไม่ดีนะไม่ใช่นะคือตั้งตั้งใจจะบอกว่าถ้าสวดเท่าอายุแล้วมันสว่างแล้วมันเกิดสมาธิเนี่ยประเสริฐยิ่งนะครับสวดให้มากกว่าอายุไปเลยแต่ถ้าสวดแล้วจิตใจมันปั่นป่วนมันอยากเลิกมันไม่มีความสงบใจ มันใจมันไม่เป็นสมาธิกับการส่วนเนี่ยอันนั้นเน่ยเกิดโทษนะไม่ใช่เกิดไม่ใช่เกิดคุณนะมันเป็นองกัเงินข้ามนะไอความเชื่อที่สืบๆกันมาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาลบล้างความจริงทางจิตของคุณเองได้ถ้าคุณสังเกตเข้ามานะสังเกตเข้ามาแล้วได้ผลอย่างไรเนี่ยไอนนเนี่ยเนีค่คือความจริงเฉพาะตัวของแต่ละคนนะครับบอกว่าหลังส่วนมนเราควรกรวดน้ำอุทิศบุญไหมหรือ ต้องให้ทานอย่างเดียวจึงกรวดน้ําได้กิตที่เป็นบุญกิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยนะแค่มีความรู้สึกเป็นสุขแค่มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันนิ่งนะมันว่างนะมันสบายมันแผ่ออกไปนะแค่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะอุทิศได้แล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องไปใส่บาตรจะต้องไปทําสังฆทานนะฮะแม้กระทั่งว่าเราไปเ,ออเจอน้องหมากลางถนนนะ เห็นมันหนาวเออแล้วเราสมมุติเนะเราเอาเนี่ยผ้าบันคอผ้าบันคอเนี่ยเออราคาก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกเนี่ยนะเรานึกว่าเออเนี่ยเป็นผ้าชิ้นเดียวในตัวของเราที่สามารถจะเอาไปพันร่างกายให้มันเกิดความอบอุ่นได้เนี่ยแล้วเราเอาไปทําให้มันเกิดความอบอุ่นขึ้นนะแล้วมีความสุขเหลือเกินนะคือเรากล่าว่าคือมันยิ่งกว่าได้ออทําบุญ ที่บอกว่าคนคนทั่วไปเขาบอกเนี่ยทำทำแล้วเป็นบุญใหญ่อะไรเงี้ยแต่เราทําด้วยความรู้สึกว่าประสบความสําเร็จในการช่วยสิ่งมีชีวิตให้มันพ้นจากความทุกข์ณนะขณะนั้นของมันได้เนี่ยแค่นี้เนี่ยนะใจที่มันสมมนัตอย่างใหญ่นะมันเป็นบุญเป็นกุศสลสามารถที่จะอุทิศสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้คนที่ยังมีชีวิตหรือสิ้นชีวิตไปแล้วได้นะแล้วได้ผลจริงคือว่า ความสุขหรือว่าบุญหรือว่ากุศลที่มันเบ่งบานออกมาหลังจากที่ได้มีความชุ่มชื่นใจนะมีความปลับปลื้มที่ได้ช่วยคนสําเร็จหรือว่าช่วยสิ่งมีชีวิตได้สาเร็จเนี่ยมันมีพลังงานที่เรารู้สึกได้เป็นพลังงานความสุขที่มันมีอิทธิพลกับออตัวของเราเองเนี่ยชัดเจนนะมันเหมือนกับใจของเรามันเปลี่ยนไป สภาพร่างกายของเรามันต่างไปมันรู้สึกว่าป่องแผ่วขึ้นมันมีความรู้สึกว่าเบาขึ้นนะมันมีความรู้สึกถึงพลังกระทบที่มีต่อ,อสิ่งรอบตัวนะเราเดินไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออถ้าคนเขาเห็นเราเนี่ยเขามีความสุขมากขึ้นเขามีความรู้สึกเบา ลงนะถ้าเขากําลังพุ้งส่้นหนักอยู่นะแล้วเขาเห็นเราตอนสงบสงบตอนมีความรู้สึกเบามีความรู้สึกสว่างเนี่ยเขาจะเหมือนกับพลอยหัวโล่งตามไปด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าถ้าพูดกันในทางลึกลับพูดกันในทางที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยการที่เรามีความสุขการที่เรามีความสบายการที่เรามีความอิ่มของใจนะ ตรงนั้นเนี่ยจิตมันมีความเป็นกุศลอยู่แล้วความเป็นกุศลถ้าแผ่ออกไปนะจะด้วยการนึกว่าขอให้ความสุขนี้จงได้แก่ใครก็ตามนะที่พบเห็นเราหรือว่าไม่พบเห็นเราก็ตามนะจะมีแก้วตาแบบมนุษย์ก็ดีหรือว่ามีจักสู่อันเป็นทิศแบบเทพหรือว่าจะมีดวงตานะในแบบของเปรต ถ้าสามารถเห็นได้ถ้าสามารถรับรู้ถึงความสว่างอันเกิดจากใจที่มีความสุขของเราได้จงได้ส่วนของความสุขจงได้ส่วนของบุญกุศลน,นี้ไปท่วนหน้ากันนะแค่แค่ตั้งใจนึกแบบนี้เนี่ยมันกเ็เป็นอิทธิพลในทางบวกกับโลกแล้วโดยไม่ต้องมีเครื่องมือประกอบอะไรก็ได้แต่ว่าการกรวดน้ำนะฮะซึ่งเป็น พิธีแบบพรามนะครับมันก็มีมีผลกับกจิตของเราเองเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าใจของเรายัางตั้งเป็นสมาธิไม่ได้ยังไม่มีกําลังมากพอต้องอาศัยเครื่องช่วยเนี่ยนะเครื่องเครื่องพยุงเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นะคือมีความสุขขึ้นมาเมื่อไหร่อยากอุทิศส,ส่วนกุศลขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเอาน้ำกรวดลงพื้นนะ หรือว่าลงไอ้ถ้วยรับเนี่ยก็จะเป็นการนะทำให้จิตเนี่ยไหลเป็นกระแสนะกระแสอุทิศนะครับตามกระแสน้ำที่ไหลลงมาได้นะก็สรุปง่ายๆว่าจะสวดมนต์หรือว่าจะทำสังฆทานนะหรือจะโอกาสไหนก็ตามที่เกิดความรู้สึกว่ามีความสุขมากๆมีความปลื้มมากๆเนี่ยนะอย่างคนนะถวาย พระแก้วมรกตแด่หลวงปู่แสงแล้วเกิดความรู้สึกปลื้มปิติยังไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยนะไม่ต้องไปหาเหตุผลนะเอาเป็นว่าเรามีความสุขจริงแล้วก็อยากจะให้ความสุขของเราเนี่ยเป็นประโยชน์กับโลกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและโลกที่สัมผัสได้ด้วยใจนะครับไอไ้อไอตรงนี้เนี่ยนะกระแสของเราที่มันแรงแล้วก็มันต่อเนื่องเนี่ย มันเท่ากับเป็นสายน้ำที่กรวดลงดินอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นความเป็นเรื่องของความเข้าใจนะ